ลาไฟทำงานด้วยการทิ้งร่องรอยเอาไว้แต่ก็ยังมีคาร์บอนอีกรูปแบบหนึ่งที่จะต้องนำไปจุ่มให้โชคในวัสดุอื่นและสามารถช่วยให้อากาศน้ำหรือแม้แต่เท้าของคุณสะอาดสดชื่นที่หุบเขาใกล้กับเคนตักกี้เขตแดนเวสต์เวอร์จิเนียคราวก้อนคาร์บอนคอร์ปอเรชั่นเป็นผู้ผลิตสารที่เป็นเม็ดสีดำซึ่งดูไม่มีอะไรโดดเด่นเลยจริงๆแต่สารนั้นช่วยชีวิตของคุณได้นั่นก็เพราะสารนี้เป็นองค์ประกอบหลักของหน้ากากก๊าซยาแก้พิษต่างๆเครื่องฟอกอากาศเครื่องกรองน้ำทั้งใหญ่และเล็กและผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกหลายร้อยรายการเราเรียกสารนี้ว่าถ่านกำมันโดยธรรมชาตินั้นคาร์บอนจะมีความสามารถในการสร้างพันธะในถ่านกำมันนั้นความสามารถนี้ได้รับการต่อยอดโดยการเพิ่มรูที่มีขนาดเล็กมากรูที่อยู่ข้างในจะทำให้ถ่านกำมันมีบริเวณผิวหน้าที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงทำให้ถ่านกำมันเป็นวัสดุที่ดูดซับได้ดีที่สุดถ่านกำมันปริมาณ1ช้อนชาจะมีบริเวณผิวหน้า1เอเคอร์และถ่านกำมันปริมาณ1กรัมจะมีบริเวณผิวหน้าเท่ากับสนามฟุตบอลครับจากความสามารถในการดูดซึมสารเคมีอันตรายรสชาติไม่พึงประสงค์กลิ่นหรือว่าสีถ่านกำมันจึงน่าจะเป็นสารที่มีประโยชน์มากสุดของมนุษย์ผมลองคิดเล่นๆดูว่ามีกี่ครั้งใน1วันที่เราต้องสัมผัสกับถ่านกำมันและผมก็คิดว่าผมคิดว่าแค่คิดก็เหนื่อยแล้วเพราะว่าเราต้องคิดตั้งแต่อาหารเช้าตอนที่เราอาบน้ำทั้งแชมพูและสบู่ต่างๆก็มีสารเคมีในนั้นซึ่งต้องทำให้บริสุทธิ์ด้วยถ่านกำมันแล้วก็ยังมีองค์ประกอบของยาสีฟันที่ก็ต้องได้รับการทำให้บริสุทธิ์ด้วยถ่านกำมันอีกการจะดื่มกาแฟสักถ้วยกาแฟแบบปราศจากคาเฟอีนก็มีการใช้ถ่านกำมันในกระบวนการนำคาเฟอีนออกเช่นกันคุณอาจจะทำน้ำที่ใส่ในกาแฟให้บริสุทธิ์แล้วสารให้ความหวานที่คุณใช้ก็ถูกทำให้บริสุทธิ์เช่นกันด้วยถ่านกำมันคาร์บอนถูกแอคทิเวตได้อย่างไรที่โรงงานคาร์กอนโรงงานถ่านกำมันแบบเม็ดที่ใหญ่ที่สุดของโลกถ่านกำมันจะเริ่มจากการบดเม็ดจากถ่านหินบิทูมินัสซึ่งมีความเป็นเท่าต่ำจากนั้นเม็ดถ่านหินจะถูกนำไปเข้าเครื่องอบหมุนสูง120ฟุตวัตถุประสงค์หลักของเครื่องอบก็คือการทำให้ได้ขนาดอนุภาคถ่านหินและนำไปผ่านความร้อนในแบบที่เราควบคุมเช่นสารระเหยจะถูกขจัดออกไปจากอนุภาคถ่านหินนอกจากนี้แล้วกระบวนการความร้อนจะเปลี่ยนแร่จากอุณหภูมิแวดล้อมไปที่800ถึง900องศาฟาเรนไฮต์หลังจบกระบวนการอบเราจะได้คาร์บอนบริสุทธิ์ซึ่งจะถูกนำไปใส่ในหอคอยที่ใช้แอคทิเวตหอคอยสูง90ฟุตก็คือเตาอบที่ซับซ้อนไอน้ำและออกซิเจนจะทำให้เกิดเป็นประกายไฟเราจะใช้ความร้อนที่1800ถึง1900องศาฟาเรนไฮต์ร่วมกับการใช้ไอน้ำที่เราจะดูกันก็คือพื้นด้านล่างของถ่านกำมันไอน้ำจะแทรกเข้ามาในอนุภาคของคาร์บอนเผารูเล็กๆหลายล้านรูทำให้เกิดช่องที่จะได้ใช้การดูดซับสารเคมีไม่พึงประสงค์จากนั้นคาร์บอนที่ถูกแอคทิเวตแล้วจะเย็นตัวคัดกรองและนำไปบรรจุในภาชนะซึ่งอาจเป็นถุงหมัก 1,000 ปอนด์ไปถึงถังหมัก20ตันผลิตภัณฑ์ของถ่านกำมันที่ได้นั้นมีขนาดแตกต่างกันออกไปซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นอากาศหรือว่าในน้ำแต่หลักการโดยรวมนั้นจะคล้ายกันเมทิลีนบลูเป็นหนึ่งในสารละลายสีที่เราใช้ในการวัดขนาดรูของคาร์บอนรวมไปถึงใช้ในการทดสอบถ่านชาร์โคลกำมันหรือถ่านกำมันเอาละอีกครั้งแล้วที่คุณจะเห็นคาร์บอนเบ็ดหยุดอยู่แค่ตรงนี้เมทิลีนบลูจะอยู่ด้านบนจากนั้นผมจะเอาสารละลายสีออกจากคาร์บอนเบ็ดเมื่อเราทำอย่างนี้คาร์บอนก็จะเอาโมเลกุลที่เป็นสีน้ำเงินออกไปจากน้ำความสามารถของถ่านกำมันในการขจัดสีทำให้ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มต้องใช้ถ่านกำมันอย่างขาดไม่ได้เพื่อใช้มันทำให้เบียร์ใสเพื่อให้น้ำตาลมีสีขาวราวหิมะแต่หน้าที่ที่สำคัญที่สุดของถ่านกำมันก็คือการดูดซึมสารเคมีอันตรายจากน้ำประปาที่ใช้เมื่อถูกส่งผ่านไปยังโรงงานบำบัดน้ำและเมื่อนำน้ำผ่านเข้าไปยังคาร์บอนเบทที่เป็นเม็ดของคาร์บอนคาร์บอนจะดึงโมเลกุลอินทรีย์เหล่านั้นออกมาไม่ว่าโมเลกุลนั้นจะทำให้เกิดรสหรือว่ากลิ่นในน้ำรวมไปถึงโมเลกุลอันตรายร้ายแรงจำพวกยาฆ่าแมลงหรือว่ายากำจัดวัชพืชนะครับเนื่องจากถ่านกำมันไม่ได้ฆ่าจุลินทรีย์ให้ตายหมด
โรงงานบำบัดน้ำเสียจึงต้องใช้คลอรีนในการฆ่าเชื้อน้ำประปาที่นำมาดื่มได้เริ่มมีการนำเทคโนโลยีคาร์บอนฟิลเตอร์มาใช้กับเครื่องกรองน้ำในบ้านซึ่งก็ใช้ถ่านกำมันเช่นกันในการขจัดสิ่งสกปรกและรสชาติของคลอรีนแน่นอนว่าเป็นเรื่องสำคัญในการมีอากาศและน้ำบริสุทธิ์แต่คุณอาจสงสัยว่าแล้วถ่านกำมันช่วยเรื่องกลิ่นเท้าเหม็นๆได้ไหมต้องขอบคุณงานของดร.เฮอร์เบิร์ตลาพิดุสผู้คิดค้นออดอร์อีเตอร์คุณโชคดีแล้วโอดอร์อีเตอร์เป็นผลิตภัณฑ์แรกที่จัดการแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นซึ่งเติบโตในสภาพแวดล้อมที่จำกัดและชุ่มเหงื่อในรองเท้าลองคิดถึงรองเท้าคุณสิคุณนั่นแหละที่ทำให้เกิดแบคทีเรียและสร้างการเติบโตให้พวกแบคทีเรียมันแย่เพราะว่ามันอยู่ในรองเท้าคุณมันไม่มีที่จะไปในการดูดซึมแบคทีเรียกระบวนการที่ใช้นั้นจะพึ่งชาร์โคลกำมันที่มาจากแหล่งที่คุณคาดไม่ถึงเราใช้ชาร์โคลกำมันที่มาจากกะลามะพร้าวมันมีคุณภาพสูงกว่าและราคาแพงกว่าแต่ผมสนใจในปริมาณน้อยๆมากกว่าผมเลยมองหาอะไรที่ละเอียดมากๆและนาซาก็มาได้ข้อสรุปเป็นฐานกะลามะพร้าวในฐานะชาโคกำมันที่ดีที่สุดในการทำความสะอาดในแคปซูลอวกาศแต่นวัตกรรมใหม่ของโอดอร์อีเตอร์กลับเป็นระบบที่ใช้คุณเอาชาโคออกไม่ได้หรือว่าฝุ่นในรองเท้าหรือปล่อยให้ใครเดินย่ำไปมาผมรู้ว่ามันไม่ได้ผลนะสิ่งที่คุณมีในโอดอร์อีเตอร์ก็คือชาโคกำมันที่ฝังอยู่ในโฟมลาเท็กซ์เป็นรูที่หายใจทุกครั้งที่คุณเดินคุณก็จะย่ำอากาศซึ่งเป็นเบลโลเอฟเฟกต์คุณเดินย่ำไปและอากาศก็ออกไปดังนั้นอากาศที่มีกลิ่นก็จะออกไปผ่านลาเท็กซ์ที่มีการฝังชาโคกำมันเอาไว้ในลาเท็กซ์ส่วนชาโคกำมันก็จะจัดการโมเลกุลของกลิ่นการออกแบบดีมีคนหลายล้านคนที่ต้องเผชิญกับกลิ่นเท้าสุดเหม็นและคนที่อยู่รอบข้างผลลัพธ์ที่ได้นั้นกลับเล็กน้อยมากการแต่งงานต้องจบลงเพราะไม่มีใครยอมถอดรองเท้าเวลาอยู่ที่บ้านภรรยาก็ไม่อยากจะซักถุงเท้าอีกครั้งแล้วที่คาร์บอนมาช่วยชีวิตคาร์บอนรูปแบบใหม่สามารถป้องกันยานอวกาศที่มีค่ามากได้และวันหนึ่งอาจเป็นบันไดไปสู่ดวงดาวเทคโนโลยียุคอวกาศที่แท้จริงนี้เรียกกันว่าแอโรเจลซึ่งแทบไม่มีน้ำหนักแต่มีบริเวณผิวหน้ามหาศาลและป้องกันความร้อนได้อย่างดีเยี่ยมมีการนำแอโรเจลมาใช้ในการจับอนุภาคจากดาวหางที่กำลังโคจรรวมถึงใช้ป้องกันอุปกรณ์ที่มีค่าจากการถูกรังสีในอวกาศนักวิทยาศาสตร์เองก็เริ่มสำรวจในเรื่องนี้แอโรเจลนั้นก็คล้ายกับแอโรซอลซึ่งเป็นการกระจายอนุภาคของเหลวหรือของแข็งในก๊าซแต่สำหรับแอโรเจลนั้นอนุภาคจะทำพันธะกันและกันนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมแอโรเจลที่แม้จะมีอากาศถึง 99% ยังคงถูกมองว่าเป็นของแข็งแอโรเจลแม้เพียงแค่หยิบมือแต่กลับมีบริเวณผิวหน้าประมาณ2สนามเทนนิสแผ่นเวเฟอร์ของแอโรเจลนั้นมีน้ำหนักเพียงแค่ครึ่งออนแต่กลับรับน้ำหนักของอิฐได้ห้องทดลองการขับเคลื่อนเจ็ตของ NASA จึงนำคุณภาพที่โดดเด่นในเรื่องนี้ไปใช้งานในปี2004ในภารกิจ Stardustซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาองค์ประกอบของดาวหางสตาร์ดัสใช้เครื่องเก็บข้อมูลที่ทำมาจากแอโรเจลซิลิก้าเป็นรูในการจับอนุภาคของดาวหางวิลทูเมื่ออนุภาคพวกนี้พุ่งเข้าชนแอโรเจลที่ความเร็วระดับสูงสัก6กิโลเมตรต่อวินาทีมันก็จะทำลายเครือข่ายของแอโรเจลการทำเช่นนั้นจะช่วยสร้างทางให้กับแอโรเจลเมื่อเป็นเช่นนี้มันจึงช้าลงเมื่อฝังตัวเองลงไปในแอโรเจลจากนั้นก็ค่อยๆหยุดลงเจเนเรชันต่อไปของแอโรเจลคือการสร้างคาร์บอนคาร์บอนแอโรเจลเริ่มต้นด้วยการเป็นส่วนผสมของสารเคมีอินทรีย์ซึ่งทำงานร่วมกันกับน้ำมันทำปฏิกิริยาเกิดเป็นเจลนี่คือหน้าตาของเจลในแบบที่ควรจะเป็นจากนั้นเจลจะถูกนำเข้าเตาอบแรงดันสูงที่เรียกกันว่าออโตเคลฟทุกอย่างจะสุกยกเว้นคาร์บอนบริสุทธิ์คาร์บอนแอโรเจลจะให้ความเป็นรูเหมือนกับซิลิก้าแต่เป็นฉนวนกันความร้อนที่ดีกว่าแผ่นเวเฟอร์ของคาร์บอนแอโรเจลที่แทบจะไม่มีน้ำหนักสามารถทำได้ฉนวนที่น้ำหนักเบาทำให้คาร์บอนแอโรเจลเป็นวัสดุในอุดมคติในการปกป้องยานอวกาศที่ไปดาวอังคารจากการแผดเผาของรังสีในอวกาศ
วัสดุประเภทเดียวกันนี้ยังมีการนำมาใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ดาวอังคารซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในหลายปีนี้นักวิทยาศาสตร์วางแผนที่จะใช้อีกข้อดีหนึ่งของคาร์บอนความแข็งแกร่งในการเดินทางขึ้นไปยังอวกาศปัจจุบันมีเพียงทางเดียวเท่านั้นในการหลีกเลี่ยงแรงโน้มถ่วงของโลกแต่การยิงจรวดนั้นมีต้นทุนที่สูงมากและก็ไม่ปลอดภัยอีกด้วยนักวิทยาศาสตร์จึงได้พยายามคิดค้นหาวิธีการอื่นๆที่เป็นไปได้เพื่อใช้เป็นทางเลือกหรือที่เรียกกันว่าลิฟต์อวกาศลิฟต์ดังกล่าวจะประกอบด้วยสายเคเบิลที่ยาว 62,000 ไมล์ที่เชื่อมกับโลกโดยใช้วิธีการคานน้ำหนักกับโลกส่วนที่อยู่ด้านนอกของวงโคจรประจำที่สูงกว่า 22,240 ไมล์แรงเคลื่อนเข้าศูนย์กลางของเชือกผูกที่ตรึงไว้จะทำงานต้านความเร็วของการโคจรเพื่อให้เกิดแรงตึงของเคเบิลที่มากพอในการยกคาร์โก้ขึ้นไปตามความยาวขึ้นไปในอวกาศลิฟต์อวกาศเป็นความคิดที่น่าสนใจมากๆแต่ทำไมถึงไม่ทำมาก่อนนี้นั่นเป็นเพราะวัสดุที่มีอยู่และน้ำหนักของเคเบิลที่อาจทำให้เกิดการพังทลายลงมาที่โลกได้แต่ยังมีวัสดุอีกอย่างหนึ่งที่น่าใช้ได้คาร์บอนนาโนทูบคาร์บอนนาโนทูบเป็นการผสมผสานคุณสมบัติต่างๆมันจึงเหนียวมันจึงแข็งแกร่งมันแข็งแกร่งกว่าเหล็กถึง100เท่าแต่หนักแค่1ใน6คาร์บอนนาโนทูบเป็นอนุภาคกราไฟต์ที่มีขนาดแค่นาโนเมตรจึงทำให้โครงสร้างพันธะมีความแข็งแกร่งมากหากตรงนี้มีกราไฟต์อยู่แค่ชั้นเดียวก็จะเป็นคาร์บอนนาโนทูบอนุภาคที่แข็งแกร่งมากนี้จะถูกประกอบขึ้นในระดับนาโนซ้ำครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อสร้างโครงสร้างชีวิตเมื่อเป็นเช่นนี้ความคิดเรื่องลิฟต์อวกาศจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไปด้วยนาโนทูบที่ต้องย้ำว่าแข็งแกร่งกว่าเหล็กถึง100เท่าแต่หนักแค่1ใน6เรื่องนี้จึงเป็นไปได้สูงและ NASA เองก็อยากจะลงทุนในความคิดนี้นี่เป็นแค่หนึ่งในการนำคาร์บอนนาโนทูบไปใช้งานอีกหลายปีข้างหน้าเราอาจจะได้เห็นการใช้คาร์บอนนาโนทูบขยายอายุของแบตเตอรี่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาที่ทำหน้าที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์ระดับโมเลกุลในคอมพิวเตอร์กำลังสูงที่มีขนาดเล็กลงรวมถึงให้วัสดุทางชีวภาพที่มีความแข็งแกร่งมากในการแทนที่รอยต่อในรูปแบบของคาร์บอนมีชีวิตคาร์บอนเป็นธาตุขนาดเล็กที่สามารถและทำให้เกิดสิ่งที่เบาสุดแกร่งสุดแข็งสุดนุ่มสุดดูดซึมมากสุดมีประโยชน์สุดอันตรายสุดและน่าสนใจมากที่สุดบนโลกใบนี้